สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทพยากรครับในชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานในรายการทุกรอบท่านอาจารย์โอ้ของเราเนี่ยนะท่านก็เป็นประธานมาแล้วหลายสมัยนะกดแชร์ออกไปคนละ 9,999 แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับถามเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดออกไปคนละ 9,999 แชร์เท่านั้นแชร์แล้วตามด้วยชีเรนเรสตามด้วยคำถามใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะดูคำว่าสดสีแดงนะคะมีคำว่าสดสีแดงแสดงว่าเป็นรายการสดถามได้คนละหนึ่งคำถามในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะคะใครที่จะมาดูไพ่ยิปซีนะคะจะดูได้นะคะทั้งส่วนตัวมีค่าครูและดูข้างหน้านี้นะคะในไลฟ์สดนี้จะดูเพียงแต่ไพ่ยิปซีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามได้ในเรื่องทั่วไปนะคะเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะส่วนสัมผัสจิตนะคะสื่อสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะตรวจได้ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับดูส่วนตัวเท่านั้นมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทได้นะคะสนใจดูดวงสื่อสัมผัสจิตนะคะยาสัมผัสนะคะตรวจองค์ตรวจเทพดูส่วนตัวมีค่าครูติดต่อสอบถามได้นะคะแต่ถ้าจะดูไพ่ยิปซีรับดูส่วนตัวด้วยและดูข้างหน้านี้ด้วยนะคะดูในไลฟ์สดด้วยนะคะคำถามหนึ่งคำถามนะคะในไลฟ์สดคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันค่ะคือดวงดีจะอยู่เกิดขึ้นภายใน3วันทันอกทันใจเลยนะคะและดวงร้ายจะเกิดขึ้นเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น3วันนี้นะคะเหตุดีเหตุร้ายจะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณมาถามไลฟ์สดในคำถามไลฟ์สดกับเรานะคะด้วยไพ่ยิปซีค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะสอบถามได้นะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะกดแชร์ออกไปติดต่อสอบถามดูดวงส่วนตัวกับเราได้มีค่าครูค่ะติดต่อได้ที่ขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับดูได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 ครับมาครับคุณน้ำผึ้งแชร์แล้วนะคะความรักเขายังรักเราไหมคะแต่งงานแล้วค่ะเขาเหมือนกับว่าเขามีอะไรซ่อนเล้นเราอยู่บางอย่างนะถามว่ารักไหมรักครึ่งๆไงบอกไม่ถูกนะไอแต่งงานมันก็ดีอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าเขาพูดอะไรพูดไม่หมดนะให้ไปสืบเอาเองละกันมันมีอะไรไม่รู้เป็นไพ่แบบขึ้นมานะนะท่านอาจารย์โอ้เอาแค่นี้แหละนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้นะตัวเป็นประธานดู3วันเท่านั้นนะคะ3วันเท่านั้นหาไพ่มันบอกเขาพูดอะไรพูดไม่ค่อยหมดช่วงเนี้ยนะมาครับแต่ก็อย่าไปเค้นถามเขาแล้วกันนะคะก็เฉยๆดูเอาเองนะคือผมจะบอกอย่างนึงอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกันแค่นั้นแหละใครที่ต้องนะค่ะแชร์แล้วค่ะกับแฟนคนนี้จะอยู่กันรอดไหมคะแต่งงานแล้วค่ะอยู่กันรอดไหมแต่งงานแล้วอยู่อย่างเพื่อนอ่ะจะรอด
นะคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะคุยกันดีเข้าใจกันดีค่ะดูแล้วไปกันรอดนะคะนะกดแชร์ออกไปครับนะคนละ 9,999 แชร์เท่านั้นหรืออาจารย์ท็อปจะบอกว่าคนละ1แชร์ก็ได้นะคะแต่ขอให้แชร์แล้วกันนะคะนะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นก็พอแล้วค่ะนะจะ10แชร์2แชร์1แชร์3 4 5 6 7 8 9 10แชร์ก็ได้นะคะแต่ขอให้ถามคนละ1ข้อ1คำถามคำถามเดียวเปิดไพ่ไปเดียวนะคะไพ่24ดูเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาดูส่วนตัวมีค่าครูค่ะรับดูส่วนตัวนะคะตรวจองค์ตรวจเทพดูสื่อจิตสัมผัสนะสื่อเทพสื่อวิญญาณสื่อเจ้ากรรมในเวรสื่อระลึกชาติสื่อชาติที่แล้วนะคะคือมีวันนี้รับดูส่วนตัวเท่านั้นนะคะคือวันนี้มีสายโทรเข้ามาหาผมบอกว่าอ้าวไม่ใช่ดูตอนนี้สดอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ผมดูอ่ะผมเข้ามาในไลน์ผมก่อนติดต่อในไลน์ผมแล้วผมถึงจะดูไม่ใช่แบบเหมือนกับว่าติดต่อในไลน์แล้วต้องรบกวนโอนเงินก่อนดูดวงด้วยนะคะโอนเงินจองเวลาดูดวงไว้ด้วยนะคะคือเราดูเป็นอาชีพนะครับคำว่าอาชีพคุณถามค่าครูเสร็จคุณโอนจองเวลาไว้เลยล่วงหน้านะคะสมมติแสดงสลิปมา999บาทดู2ทุ่มวันนี้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยว2ทุ่มติดต่อกันคุยกันนะคะเราไม่ผิดนัดแน่นอนนะคะคือเราทำอาชีพนี้มานานอยู่กับอาชีพนี้มานานเพราะฉะนั้นของอาจารย์โอ้นี่19ปีแล้วนะปีหน้าจะ20ปีแล้ว99ปีนะครับนะอาจารย์โอ้นี่เขาสอนมานานแล้วนะอายุอาจารย์โอ้แค่42นะ 99ปีอดีตชาติรวมปัจจุบันนะนะโอ้มันคงไม่เป็น99หรอกครับเป็นหลายภพหลายชาตินะครับนะคะอาจารย์เขาทักเอาไว้นะคะเขาสื่อจิตสัมผัสดูเขาเรียกอะไรชาติที่แล้วของอาจารย์โอ้นะคะว่าอาจารย์โอ้เคยเกิดมาเป็นพราหมณ์นะคะดูดวงตลอดชีวิตเลยนะคะใช่ไหมอาจารย์ทักดูได้นะคะใครอยากดูนะส่วนตัวมีค่าครูนะคะโถนึกว่ามีคนถามของอาจารย์ท็อปอ่ะใครอยากจะถามคำถามนะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะนะเข้ามาครับนะเข้ามากันดูข้างหน้านี่ดูคนละหนึ่งคำถามนะคะถามได้คนละหนึ่งข้อนะคะถ้าเกิดต้องกดแชร์ให้ก่อนนะคะจะเอายังไงดีถ้าเกิดต้องกดแชร์นะคะกดแชร์ออกไปมาแล้วมาแชร์หญิงนะคะหญิงแชร์แล้วเป็นทอมครับถ้าหนูคบกับคนชื่อแก้วเราจะมีปัญหาอะไรกันไหมครับคุณต้องเปเขาอ่ะจะต้องมีน้ำใจให้เขาอะค่ะเป็นเจ้าบุญทุ่มอะไหวไหมอะเจ้าต้องเปปัญหาไม่น่ามีนะคะมีแต่ว่าจะมีเปไหมเรื่องเงินนี่แหละจะมีเปไหมถ้าจ่ายให้เขาก็รักเรามากขึ้นเท่านั้นถามว่าพูดตรงๆรักเงินไหมเปย์ส่วนใหญ่ทอมจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ไหวครับเหนื่อยครับนะใช้เงินรักนี่เหนื่อยกว่ารักในจิตวิญญาณจริงแต่ดวงคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆคือ3วันพอนะเพราะว่าดูครั้งนี้ครบแล้ว2วันอาจารย์ใช่แล้วอุ้มคนชื่อต้นจริงใจกับเรามั้ยคะไม่ให้ออกมาไม่ค่อยดีครับไม่ดีนะบอกตรงๆนะเหมือนมันจะเป็นรักแบบทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอะนะคะเมตตามหานิยมมันเป็นรักสามเศร้านะคะแอม21น้องฮาเล่ชอบเราไหมคิดยังไงกับเราเบิร์นเอารักนะเนี่ยน้องฮาเช่น้องฮาเช่นะฮาเล่ฮาเล่เอาโทษทีฮาเช่นะฮาเล่บอกว่าไงคะมีเมตตามหานิยมถ้าจะถ้าบอกว่าเมตตามหานิยมแสดงว่าดวงดีนะคะเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับนะเหลืออีกประมาณไม่ถึงครึ่งนาทีหรือ1นาทีนะเข้ามากันได้เพียงคนละ1คำถามเท่านั้นโดยมีท่านอาจารย์โอ9นาทีมาแล้ว21
M 21น้องฮาเอาก็ผ่านไปแล้วน้องฮาเป้นะหรือน้องฮาเล่อ่ะจบแล้วนะเดี๋ยวดูนะเวลาใกล้หมดแล้วอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ามีเสียงประกอบขอบคุณค่ะบึ้นนะฮะมาอ่ะหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ราย osiri15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ID ราย AJTOP16 เอาละปุ๊กกี้ยังไม่ได้แชร์ให้เลยค่ะปุ๊กกี้ไม่มีแชร์เอาคนที่แชร์ดีกว่าอ่ะชื่ออะไรแชร์แล้วค่ะรินคนชื่อโจเขาจริงใจกับเราจริงไหมคะไม่นะไม่ครับนะเรารักเป็นคนรักที่เป็นทอมตัดขาดเราไม่เห็นมีแชร์แล้วใช่ไหมแต่เขามีผู้แชร์อ่ะเดี๋ยวดูให้ว่าชื่ออะไรวราสุขนะคะดูว่าดีไหมนะคนรักที่เป็นทอมตัดขาดเราไหมคะเราดูว่าดีไหมแค่นั้นนะดีหรือไม่ดีตอบแค่นี้ว่าดีหรือไม่ดีนะไม่อ่ะหมายถึงว่าไม่ขาดค่ะดีเขายังเขายังใจลึกๆเขายังมีเราอยู่อ่ะบุ๊กกี้เคนจะกลับมาง้อหนูไหมคะกลับมาครับกลับมาแน่นอนค่ะยังรักเราอยู่ไพ่มีอิทธิพล3วันนะครับเอาละเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วมามีไหมท้องค่ะท้องไม่ดูครับเรื่องท้องเราไม่ดูครับนะเมตตามหานิยมถ้าคุณมนแชร์แล้วคุณมนถามคำถามอื่นมานะคะก่อนที่เราจะออกไปนะรีบถามมานะโดยที่มีท่านอาจารย์คำถามอื่นที่ไม่ใช่เรื่องท้องนะคะเมื่อกี้เราก็เพิ่งบอกไปว่าอะไรสดที่แล้วบอกว่าไม่ดูเรื่องท้องนะคะอันนี้มาแล้วเจออีกนะคะหมดเวลาลงแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดหมดเวลาตรงนี้เนี่ยเราจะไปต่อไลฟ์สดคนละหนึ่งคำถามเนี้ยอีกใน24ที่เพจยิปซีโอสิริกรนะคะถ้าหมดเวลาตรงนี้คุณพิมพ์โอ้ยจะได้แต่งงานตอนไหนแล้วดูแค่3วันเองดู3วันนี้ได้ไหม3วันได้แต่งไหมยังนี่มันทำไมงานอ่ะมีงานการงานอ่ะมีแต่งานไม่มีแต่งก่อนนะคะมีแต่งานไม่มีแต่งไปแล้วครับนะสวัสดีครับโดยที่มี24โอสิริกร